ายุก็ไม่น้อยแล้วเชื่อฟังพ่อแม่ทุกอย่างดูแล้วยังหล่อและน่าเกรงขามไม่พอแต่ถ้าพ่อแม่เก่งมากพอแล้วก็ไม่ใช่วิธีการใช้ชีวิตที่สบายเท่าไหร่ยังไงความสามารถทั้งหมดของพวกเขาล้วนอยู่เหนือนายกับฉันเดินไปตามทางของพวกเขาไม่ดีตรงไหนเลยดังนั้นจงเชื่อฟังคุณป้าส่วนเฟิงเป่าเป่าคนนั้นฉันจะจัดการแทนนายเองหนูฟังฉันไม่อยากลงมือหนักๆกับผู้หญิงอย่างเธอจริงๆแต่สำหรับผู้หญิงที่ทำให้ฉันบาดเจ็บได้ถึงขนาดนี้ก็เก่งกาจมากแล้วสนามต่อไปก็คือเฟิงเป่าเป่าเดี๋ยวฉันจะต้องสู้เองให้ได้ฉันบอกนายแล้วไงเฟิงเป่าเป่าเป็นเหยื่อของฉันอย่ามาแย่งกับฉันไอ้ยาสาวน้อยคนนี้เก่งเกินไปแล้วนะเนี่ยนี่พี่ของผมมีเรื่องกับเจี๋ยเจิ้งเลี่ยนนั่นซะแล้วเมื่อก่อนไม่เคยเห็นพี่เอาจริงขนาดนี้มาก่อนไม่ธรรมดาเลยนะคุณหนูเฟิงที่ฉันต้องสู้ตัวต่อตัวกันเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันใช้มีดเป็นทั้ง12เล่มดูเท่าว่านายจะเป็นหรือตายก็ไม่คิดจะเชื่อฟังคุณป้าที่บอกให้กลับบ้านสินะที่หมดแต่คิดเรื่องไร้สาระเฉยไปแล้วต้องขอโทษด้วยก่อนหน้านี้ฉันก็เพิกเฉยไปบ้างขอโทษนะเธอถึงนี่ของฉันยังคิดจะทำร้ายฉันอีกเหรอซาเยียนพอสมควรแล้วนะพ่อเธอออกปากแล้วนะรีบยอมแพ้เถอะยอมแพ้เหรอยังเร็วไปมั้งพ่อคะครั้งนี้หนูจะไม่เชื่อฟังพ่อหนูไม่ยอมแพ้เด็ดขาดการแข่งขันรอบนี้คุ้มค่าตัวจริงๆเลยรุกและรับเต็มที่ไม่เหลือไว้เลยสักนิดเดียวถึงอกถึงใจจริงๆวันนี้ทั้งสองคนรู้สึกเหมือนเดิมพันทุกอย่างต่างก็ไม่เคยยอมแพ้กับอีกฝ่ายดูแล้ววันนี้ทั้งสองคนเนี่ยถ้าหากว่ามีคนใดคนหนึ่งต้องล้มลงไปคงไม่จบง่ายๆแน่ซาเยียนเธอดูสิว่าพ่อเธอร้อนใจขนาดไหนยอมแพ้เถอะนี่เป็นการแข่งขันของฉันฉันเป็นคนตัดสินใจก็ต่อเลยต่อเลยปล่อยพลังชีออกมามากขนาดนี้น่าจะอยู่ในขอบเขตที่ทำให้สัมผัสวิถีทางของมีดบินได้แม่นยำขึ้นนั่นก็ต้องลองดูหน่อยแล้วเหมือนการเคลือบเงาพอทุกมีดบินด้วยพลังชีพิเศษหนึ่งชั้นเวลานี้แรงเสียดทานไร้ขอบเขตของวิสังหารเซียนนั้นใกล้จะเป็นศูนย์แล้วถ้าไม่ตายต่อจากนี้อาจไม่พอต่อการเรียนรู้เท่าไหร่หรอกชักช้าอึดอัดมนุษย์จักรวาลสายเย็นพนมตระกูลเจี๋ยฟังฉันก่อนพวกเธอต้องหยุดเดี๋ยวนี้เมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยสายเย็นตายตายตายไปพร้อมกันเหรอ